อนนี้นะคะ Boy Story Concert คอนเสิร์ตที่จะบอกเล่าเรื่องราว20ปีแรกในชีวิตการทำงานของคุณบอยฉกรเกียรติกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเอาเป็นว่าเราอย่ารอช้าไปว้าวดารากันเลยดีกว่าคุณผู้ชมรักใครรักบอยโอ้มีเสียงรัวรักใครรักบอยรักใครรักใครรักบอยรักใครรักบอยรักใครรักบอยเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตเลยทีเดียวเมื่อ3หนุ่มกบแท่งมอสออกมาโชว์เพลงความผูกพันเพลงดังจากละคร3หนุ่ม3มุมให้ได้ฟังกันเป็นเพลงแรกในคอนเสิร์ตค่ะคือความผูกพันสิ่งนี้มันเกิดในใจมันคือความผูกพันซาบซึ้งยิ่งกว่าคำใดและเสียงกรี๊ดก็ดังยิ่งขึ้นเมื่อ3หนุ่มรุ่นเล็กอย่างสิงโตดิวโตโน่เดอะสตาร์ออกมาร่วมดวลใหม่และดวลมุกกับรุ่นพี่แบบไม่มีใครยอมใครเอาละครับเปิดคอนเสิร์ตมาก็พบกับพวกเรา3คนครับครับ3หนุ่ม3มุม3หนุ่ม3มุมเรียกพี่กบพี่แท่งพี่มอสรายชื่อที่ดิวพูดมาทั้ง3คนนี้แค่ตากตำทำงานกันมาหลายปีแล้วครับเฮ้ไอเด็ก3คนนี้มันพูดจาไม่เข้าหูผมเลยพี่มอสมอสไม่เข้าหูแล้วได้ยินได้ไงวะเฮ้ยมอสอะไรครับพี่พี่กบมีป้ายไฟไว้เฮ้ยนอกจากจะรักฝีปากกับรุ่นน้องแล้วทั้ง3หนุ่มก็ยังขอรับส่งมุกต่อกับนักแสดงนำจากละครซิทคอมอย่างกัปตันคุณธเนศจูบุ๊อ๋อพิยดาอาเดอะสตาร์และสาวพิมซาซ่าค่ะจะมีซิทคอมที่โด่งดังมากๆอยู่เรื่องหนึ่งนั่นก็คือบางรักซอย9ค่ะสามหนุ่มสามมุมวันนี้เขาอยู่ข้างนี้โอ้ยเขาไม่มีพวกเลยอ่ะไม่ต้องกลัวอ้อมไม่มีพวกแต่อ้อมมีไม่กลัวร้อยวันพันปีไม่เคยจะให้พรใดๆรักเธอแค่ใครก็เลยให้เฮ้งเฮ้งนอกจากเสียงเพลงและความสนุกจากละครซิทคอมแล้วเหล่านักแสดงจากละครฮอตในอดีตก็ตบเท้าขึ้นร่วมแจมบนเวทีอย่างคับคั่งไม่ว่าจะเป็นนุสบาปุณกันท์แหม่มคัทริยาเจี๊ยบโสภณภาป้องณวัฒน์ภูริฮิรัญพฤกษ์และฟลุ๊กเกริกพลซึ่งงานนี้หนุ่มฟลุ๊กก็ขอจับไมค์ครวญเพลงเพลงของเธอเพลงจากละครทอฝันกับมาวินให้ได้ฟังกันอีกครั้งค่ะลา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 ขอเพียงเธอได้จดจำไว้และใน Boy Story Concert ก็ยังมีเพลงเพราะๆจากละครฮิตในอดีตมาให้ผู้ชมได้ฟังและร้องตามกันอีกเพียบค่ะความใฝ่ฝันที่เคยฝันไว้มานานที่เคยต้องการจะคว้าได้เพราะฉันได้ก็รู้ว่ารักเธอมากกว่าที่ตัวฉันจะยอมเปลี่ยนใจบทเพลงเป็นทุกทำนองขับขานก็อยากจะขอให้ฉันมีเธออยู่เรื่อยไปแค่มีเธอเคียงข้างดูแลและเข้าใจโลกแห่งความจริงฉันเป็นคนตาบอดโลกแห่งความฝันฉันมองเห็นวันสด
าจากละครเรื่องเพื่อเธอซึ่งพี่บอยเล่าให้ฟังว่าพี่บอยได้ขอให้พี่เต๋อเรวัตพุทธินันท์แต่งและร้องเพลงนี้ให้พี่เต๋อพูดกับพี่บอยว่าบอยพี่เลิกร้องเพลงมานานแล้วแต่ถ้าบอยขอครั้งนี้มากขึ้นก็คือการย้อนความทรงจำไปกับละครเวทีเรื่องเยี่ยมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์อย่างหงเหนือมังกร The Musicalแม่นาพระขนง The Musicalภาพ The Musical หากฉันมีความรักจะวาสวรรค์ของเราให้ไกลแสนไกลฟ้าจรดสาย The Musical เธอลองไปดอยแทนมันจนละลายเสียงหัวใจได้ยอมได้บอกว่ารักรักเธอทวีพบ The Musicalและบัลลังก์เมธ The Musical ซึ่งงานนี้แฟนๆก็ได้เซอร์ไพรส์กับการปรากฏตัวของหนุ่มน้อยคนนี้ที่เห็นเป็นจริงมันเป็นแค่เพียงมายายังจำกันได้ไหมคะหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือน้องพลับหนึ่งในนักแสดงและนักร้องที่แจ้งเกิดจากละครเวทีบัลลังก์เมธ The Musical นั่นเองแหมเด็กอะไรเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งหล่อคุณผู้ชมว่ามั้ยคะช่วงหน้าแฟนคลับเดอะสตาร์ห้ามพลาดกับโชว์ของเหล่าพี่น้องเดอะสตาร์ที่ขนกันมาแบบแน่นฟลอสักครู่เดียวในว้าวดาราค่ะสงสัยเธอสุดใจฉันเอาหัวใจไปกลางฟ้าฉันไม่มีวันที่เธอรับสายหักกันจะได้ไหมเย็นแค่เป็นไหม